รรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพคนเราที่เกิดมาเนี่ยถ้าหากว่าพวกเขาพากันทำความชั่วหมายความว่าทำบาปการทำบาปนั้นคนทั้งหลายบางทีก็ไม่รู้ทำไปด้วยความไม่รู้บ้างทำไปด้วยเจตนาบ้างมันก็มีเยอะแต่ว่าการทำบาปนั้นน่ะท่านเปรียบเหมือนกันกับกลิ้งครกลงจากภูเขามันเป็นสิ่งที่ง่ายเรียกว่าทำบาปนั้นน่ะง่ายแต่การที่จะสร้างความดีนั้น เป็นสิ่งที่ยากท่านจึงได้เปรียบว่าการสร้างความดีนั้นเหมือนกันกับกลิ้งครกขึ้นภูเขามันจะเจออุปสรรคมันจะเจอสิ่งต่างๆสารพัดมาขัดขวางในการที่จะสร้างความดีเราไม่ต้องมองใครอื่นแล้วมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะได้ตรัสรู้มารก็เข้ามาประจนตอนที่พระองค์ไม่ได้ตรัสรู้คือทำทุกขกิริยามารก็ไม่ประจนเพราะว่ามันผิดทางไม่ใช่ทางเมื่อเข้าหนทางที่จะได้บรรลุมารก็เริ่มมาแล้วนั่งสมาธิอยู่ภายใต้ต้นโพลองคิดดูว่ามารนั้นน่ะเขาเขียนเอาไว้หน้าดำหน้าแดงถือหอกถือเมีดขี่ช้างมีน้ำกรดอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะทำร้ายทำลายพระพุทธองค์แต่ว่าพระองค์นั้นมีจิตใจมั่นคงประดุจแผ่นดินคำว่าจิตใจที่มั่นคงประดุจแผ่นดินนั้นก็เราดูกันแล้วกันว่าแผ่นดินนี่คนเอาตีนไปเหยียบแล้วก็ถ่ายใส่แล้วก็สารพัดที่จะทำให้กับแผ่นดินแผ่นดินไม่ร้องสักคำเดียวว่าเจ็บหรือว่าน่าเกลียดเรียกว่ามั่นคงจิตใจของพระพุทธองค์ก็เหมือนกันกับแผ่นดินเพราะฉะนั้นเมื่อมารต่างๆเข้ามาประจนมารตายหมดเพราะอะไรถึงมารถึงตายเพราะว่านางธรณีนางธรณีอยู่ใต้ฐานที่พระองค์นั่งเขาเขียนไว้เป็นผู้หญิงรีดมวยผมออกน้ำอะไรที่ออกจากมวยผมนางแม่นางธรณีมันจะมากมายเหลือเกินช้างตัวใหญ่ตัวโตมารเยอะแยะเป็นพันเป็นหมื่นทำไมตายหมดนี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเราต้องพากันเข้าใจเถิดว่าในเมื่อเรากำลังจะสร้างความดีต่างๆเนี่ยมันจะมีมาประจนได้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้ความอดทน
ต้องใช้จิตใจที่มีความอดทนมั่นคงแบบเดียวกันครับในสถานที่นี้สถานที่นี้ก็คือวัดยานวิริยาวันหมายความว่าวัดนี้ตั้งอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาหลวงพ่อเองมาสร้างวัดกว่าจะมาถึงเวลานี้เขาเรียกว่าเวลาผ่านมา20ปีเจออุปสรรคนานับประการเหลือบางทีก็อาจจะทนไม่ไหวแต่หลวงพ่อก็สามารถทนไหวจนกระทั่งเป็นวัดมาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทำบุญกันแล้วก็ยังมาเป็นเมดิเทชันเซ็นเตอร์คือมาเป็นศูนย์ของการปฏิบัติสมาธิที่นี่อีกแห่งหนึ่งเพราะการที่จะเป็นขึ้นมาได้นั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคถ้าหากว่าจิตใจไม่มั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้ววัดนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่วัดที่เกิดขึ้นมาได้นั้นด้วยอาศัยความพยายามและความตั้งใจมั่นไม่ย่นย่อท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆดุจพระองค์เมื่อพระองค์นั่งสมาธิอยู่มารเข้ามาประจนนางธรณีก็รีดผมมารก็ตายหมดน่ะไม่เหลือหรอพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมถึงได้ตรัสรู้ก็เพราะว่าพระองค์ชนะมารเพราะฉะนั้นในชื่อหนึ่งที่เราเรียกพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระชินมารหมายความว่าผู้ที่ชนะมารเพราะฉะนั้นตัวของเราทุกคนเนี่ยมันก็มีมารด้วยกันทั้งนั้นเราก็จะต้องเจออุปสรรคต่างๆแต่ว่าเราก็ใช้ความพยายามคิดว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราจะเอาอะไรมันที่เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้และเป็นสิ่งที่สามารถทำเราให้พ้นทุกข์มันก็ไม่มีอะไรนอกจากบุญสร้างบุญไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมสามารถสร้างบุญขึ้นมาได้ด้วยกันทั้งนั้นเป็นพระก็ยังเป็นโอกาสที่รักษาศีลจำศีลภาวนาแก้ไขเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าบวชเล่บวชรองบวชคลองสงสารบวชพลันเข้าสุขบวชซุกไม่ยายบวชทำลายศาสนาเขาพูดกันภาษาโบราณบวชเล่บวชรองบวชคลองสงสารบวชพลันเข้าสุขบวชซุกไม่ยายบวชทำลายศาสนาไม่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถึงว่าเราจะบวชเป็นพระเป็นเนนแต่เราไปทำผิดศีลมันก็บาปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการที่ผู้ที่มาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาศีลของตนให้มั่นคงเพราะว่าพวกที่จะมาทำลายศีลเรานั้นมันเยอะเราจะต้องขจัดไปด้วยประการทั้งปวงด้วยเหตุดังกล่าวที่เราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาทำไมแล้วเราเกิดมาเนี่ยเพื่อจะเอาอะไรอย่างเนี้ยเราพากันคิดดูให้ดีเราเกิดมาเราเพื่อจะแสวงหาสิ่งที่มันพ้นทุกข์สิ่งใดมันเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เราได้มีหนทางไปพ้นจากทุกข์นั่นคือหนทางที่ดีบางคนเกิดมามัวเมาตามอารมณ์ต่างๆมีของยั่วยวนสารพัดทำไปจนกระทั่งหมดชีวิตนั่นก็เลยสูญเสียไปเปล่าๆแต่ว่าคนที่เขาได้บำรุงพระพุทธศาสนาช่วยเหลือการทำบุญกุศลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิที่พระพุทธเจ้าได้ทำสมาธิแล้วได้ตรัสรู้นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเอาตัวอย่าง
เมื่อเราได้ตัวอย่างเช่นนี้แล้วเราก็พยายามมาพิจารณาถึงชีวิตของเราว่าเราควรจะทำยังไงก็ควรที่จะต้องสร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีในชีวิตเราเพราะว่าชีวิตมันก็ไม่เท่าไหร่ไม่ถึงเท่าไหร่ร้อยปีก็มากแล้วก็ตายกันแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเรายังจะไปทนทุกข์ทรมานอยู่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นควรที่ว่าเมื่อเราตายไปแล้วก็เราจะต้องไปเสวยสุขควรจะเป็นเช่นนั้นมากกว่าสวัสดีสาธุ